อเราตีกองไปแล้วเหลือการเชิดเชิดแล้วแหละตอนนี้ตอนนี้แต่ว่าถ้าวิธีจับหัวจิงโจ้ครับผมมันจะจับตรงไหนช่วงระหว่างไหนจะอธิบายดูครับมือนี้เป็นหลักก่อนนะครับครับอันนี้ฟ้าเนี่ยจะจับนี่อันนี้จับเล่นจับปากนี้ครับแล้วก็มือนี้ครอบมังนี้แสดงว่าจะไม่มีส่วนไหนมานั่งจับหัวอยู่เลยใช้แขนในการประคองหุ่นเอาไว้เวลาเต้นปั๊บเชิดซ้ายปุ๊บเชิดขวาจะเห็นสังเกตว่ามือขวาจะอยู่ที่ปากตลอดเวลาครับอ๋อแต่เวลาเชิดไปมือซ้ายก็จะไม่สามารถดึงได้นี่จะย้ายลงมาดึงได้พอเราลงเข้าหัวมาปุ๊บต่ำลงมาครับใช้แขนมือนี้ใช้แขนประคองก็จะดึงปากครับนี่แสดงว่าตอนที่มันเชิดขึ้นมาสูงๆไม่สามารถกระดิกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราให้พี่ซันทำครับอุ้ยมันจับกันนะหมายไหมของเราเข้า2คนเลยและในนี้มันมีอะไรครับอ๋อในนี้จะเป็นหางนะฮะสะบัดคือเราจะลอดระหว่างขาของเกงเรานอกจากหางแล้วอ๋อตัวนี้ตัวล็อกลอดใต้ไปอย่างงี้แล้วจับหางใช่ไหมตัวนี้จะล็อกเอวเราครับทำไมครับเพื่อให้ไม่ให้หางมันตกอ๋อโอเคอันนี้เราอยู่ตรงนี้เวลาถ้าเดินซ้ายออกมาก่อนซ้ายออกมาหัวก็จะไปซ้ายครับก้าวขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้ท่านอนนะครับกัดยกหัวกัดยกหัวกัดปืนซ้ายลำตัวตึงตึบตึบแล้วก็ค่อยๆหมอบยกหัวเข้าแล้วค่อยๆหมอบค่อยนั่งค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งสีขาออกมาซ้ายขวาก็พริบตาลงค่อยๆหลับดึงๆเชือกตาด้วยครับค่อยๆหลับหิงโตตกใจเตือนแต่อย่างสิงโตที่ไหนที่จะเล่นเนี่ยถ้าเล่นไม่เป็นเนี่ยมีหนังสือมาขอความร่วมมือจากเราก็ยังส่งครูไปสอนให้ฟรีๆโดยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากสนับสนุนสิงโตให้มีเต้นให้แพร่หลายส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเด็กที่มีใจรักแล้วก็ถึงคุณจะไปเต้นที่ไหนก็คือสิงโตกองตุ้มของเราโอเคขอบคุณท่านนายกมากๆนะครับขอบคุณครับรู้ประวัติและเห็นท่าทางการเชิดสิงโตกันไปแล้วนะครับแต่สำหรับตอนนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเชิดมังกรกันบ้างเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และก็เจริญรุ่งเรืองครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับนะครับครับเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมทั้งหมดครับผมครับผมทำไมถึงมาเป็นครูฝึกซ้อมได้เริ่มแรกครับผมก็มาสมัครเล่นแบบธรรมดาไปก่อนเล่นตัวที่นี่ครับที่แห่งนี้ป่ะครับที่นี่นะครับผมเมื่อก่อนทำอะไรฮะตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งเล่นตัวครับผมตอนนั้นปี07ครับผมครับผมมังกรตัวแรกของประเทศไทยแล้วก็ค่อยไต่ไปเล่นหัวอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เล่นครบเลยครับเล่นหัวด้วยขึ้นเสานี่ตอนนั้นยังไม่มีพวกผมมาพัฒนาตอนนั้นขึ้นแต่คนล่อลูกแก้วว่าหัวเนี่ยอยู่กับเสาเหล็กเดียวกันอ๋ออยู่ด้วยกันแล้วกันนี่เป็นการเล่นเหมือนกันเล่นครับผมแล้วตอนหลังเนี่ยพวกผมมาพัฒนาสนามหัวคือการเชิดมังกรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงชาวจีนเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ที่นำความเป็นสิริมงคลและความผาสุกมาสู่มนุษย์โลกนะครับคือมังกรเนี่ยที่เกิดมาจากสัตว์เจ็ดชนิดก่อนใช่ไหมประกอบด้วยหัวเป็นม้าตาสิงโตจมูกไก่เขากวางนะครับแล้วลำตัวเป็นงูขาเป็นนกเหยี่ยวเกศและคีบหางเนี่ยเป็นปลาครับผมและมังกรเนี่ยเป็นสัตว์รับใช้ขององค์จากองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับตามศาลเจ้าต่างๆจะต้องมีมังกรครับผมเพราะว่าคอยคุ้มครองอยู่หรืออะไรใช่ครับผม
ครับวันวันจริงๆสมัยเล่นหน้าศาลเจ้าแล้วก็ยังไงต่อครับต้นตุ๊จีนแห่รอบตลาดครับผมรอบตลาดเลยครับผมแห่ทั้งวันเลยตั้งตีห้ายันสี่ทุ่มโอ้แล้วไม่ใช่แห่วันเดียวนะสามวันโอ้โหตุ๊จีนใช่จีนครับผมอย่างวิธีการคัดเลือกคนที่เขาจะเข้ามาสามารถเชิญมังกรได้เนี่ยต้องมีการคัดไหมครับก็มีมาเราก็ต้องดูหนึ่งครับความแข็งแรงครับแล้วก็รูปร่างครับจะต้องสูงใหญ่ระดับอย่างเงี้ยไว้ก่อนตัวเล็กก็ไว้แล้วรอแฉถ้าเล็กจัดก็ไว้รอปีหน้าอย่างเงี้ยครับโอเคแสดงว่ามีสเต็ปครับผมนี่คงไปเล่นดินเล่นอะไรนะอ่อนแออย่างเงี้ยนะของผมนี่นะฮะอันนี้คงยกหัวได้ไม่ได้เก่งนะเดี๋ยวเราให้เฮียค่ายนะครับลองพาเดินดูตัวมังกรหน่อยครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะหัวนี่เขาเรียกว่าเสียนมังกรหรือว่าหัวมังกรแหละเรียกว่ามังกรเลยครับผมประมาณแค่ไหนยี่ห้าโลเฉพาะแค่หัวนะครับผมได้ไหมโอ้โหเฮ้ยแขนขวาโอ้แขนขวายกแขนขวาตึงไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยพี่ยกไปได้ไงแล้ววิ่งเนี่ยนะเฮ้ยอย่าสำออยใครใครก็ยกได้เออแข็งแรงดีเนาะแข็งแรงพอแล้วโอ้ยมันโชว์แรงอะไรทำไมเบาอย่างเนาะหนังยิ่งทำไมถึงหนักขนาดนั้นนะครับก็มันส่วนประกอบเยอะครับไม่แล้วกลไกตรงนี้ครับก็ขยับเองเหรอครับแล้วข้างในมีสปริงดึงไม่เหมือนกับไม่เหมือนสิงโตสิงโตก็ใช้มือได้ตัวมังกรนี่มีกำหนดไหมเขาต้องยาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่แน่ครับแล้วแต่ตอนนี้แต่ใครจะเล่นยังไงฮะตอนนี้ของเราสมัยก่อนมันยาวกว่านี้ครับผมยาวต้องถ้าประมาณ59เมตรตอนนี้ถนนเนี่ยมันแคบเต้นไม่ได้แล้วก็ต้องตัดเดี๋ยววันจริงตัวจริงสวยกันนี่เยอะอ๋อจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นี่คือตัวอันนี้ตัวนี้คือตัวที่ปีกายแห่พอปีกายแห่ช้ำเสร็จแล้วก็เป็นตัวซ้อมแล้วทำใหม่สร้างทรงใหม่มาครับผมเชิดเลยแล้วตัวที่ตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็เป็นตัวซ้อมอย่างเงี้ยสับหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อยๆครับผมเป็นละตัวเป็นครับผมเล่าถึงวิธีการทำตัวมังกรให้ฟังหน่อยสิครับครับผมวิธีการตัวมังกรเริ่มแรกเราก็ต้องสั่งไม้ไผ่มาทำโครงก่อนครับครับผมทำโครงกลมๆแล้วก็เอาเชือกไนลอนเนี่ยมามัดเป็นต่อทีง10เมตรครับทั้งหมดยาว5ท่อนก็5ประมาณ50เมตรแยกส่วนได้ด้วยครับผมเก็บพับได้ครับแล้วก็เอาผ้าหนังเทียมของญี่ปุ่นครับมาเขียนลายเกล็ดมังกรลงสีอยู่ที่คนให้ว่าจะสวยหรือไม่สวยอันนี้นะครับผมอยู่ที่ตาลคณะมันไม่เหมือนกันครับผมเสร็จแล้วเราก็มาหุ้มแล้วก็เย็บแล้วก็มาเอาเหล็กเสียบประกอบเป็นตัวใช้เวลายาวนานแค่ไหนก็ส่วนมากพวกผมทำกันยังไงมันเด็กต้องทำงานเรียนหนังสือไม่ค่อยได้เวลาก็ประมาณ 2-3 เดือนที่ประเทศจีนเขาทำกันยังไงครับผมในประเทศจีนเขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นผ้าบางๆยาวประมาณสัก9เมตร10เมตรครับผมผู้ช่วยก็ประมาณ 8-9 คนครับผมเขาอันนั้นเขาเน้นแบบว่าความสวยงามความอ่อนช้อยครับผมแต่ของเรานี่เน้นทั้งความสวยงามและความดุเดือดดุเดือดแล้วก็ผ่านผลครับผมเมื่อสัก2ปี3ปีแล้วพวกนักข่าวทางประเทศจีนเข้ามาเห็นครับบอกโอ้โหสุดยอดเมืองจีนไม่มีอย่างนี้ในโลกเรามีของที่นี่ใช้คนเชิดทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมด980คนแล้วถ้าเฉพาะหัวครับเฉพาะหัวก็ประมาณ15คนสับเปลี่ยนทุก3นาทีพวกไม้นี่ผัดละ4ลูกแก้วก็ผัดละ6คนแล้วมีแบ่งไหมครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ในด้านของฝั่งมังกรเนี่ยครับทำไมให้ผู้อาวุโสที่แก่น่าจะแก่สุดเลยมั้งครับขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดเพราะคนนั้นเขามีประสบการณ์เขาเล่นมาก็พร้อมๆกันตั้ง 3-40 ปีครับผมคุมได้คุมได้ครับ